ครับผม PM จากต่างดาวนะครับวันนี้ผมจะผ่านมาสำรวจพื้นที่กลางเต็นท์นะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีงานแข่งรถที่นี่กันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแซมเปิลที่นี่ให้นะครับแล้วก็พื้นที่ในส่วนนี้ครับอาจจะขออนุญาตกลางเต็นท์ในวันงานด้วยนะครับสำหรับการมาเที่ยวมาพักผ่อนแล้วก็มาแคมป์นะครับส่วนวันนี้จริงๆคือนัดหลายคนนะครับแต่ว่าติดภารกิจแล้วก็เหลือผมแค่คนเดียวผมก็เลยเรื่องที่จะมาแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมเป็นคนในพื้นที่ตรงนี้ด้วยเนาะก็เลยน้องๆอาสามาช่วยมาเที่ยวมานอนด้วยนะครับเดี๋ยวเราตั้งไทม์ลับตรงนี้จนกว่ามันมืดนะครับโอเคนะครับอาจจะมืดละอันนี้ท้องฟ้านะครับเราใช้แสงสว่างจาก iPad เครื่องเดียวอันนี้แล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนไฟเราไม่มีก็เต็นท์เดียวครับแต่ว่ามีน้องๆอาสามานอนด้วยแล้วก็มาที่เป็นวิบากนี่ครับวิบากน้อยเลเวล1อาจจะจัดเป็นกิจกรรมในไลน์อัพด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นดาวดินแล้วก็อันนี้เป็นร้านคบเพลิงนะจุดกองไฟกันตรงนี้ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะเคลียร์พื้นที่ให้ก่อไฟเป็นชุมนุมรอบกองไฟก็แบตเหลือ1ชั่วโมงกับอีก2ก้อนนะน่าจะเพียงพอสำหรับพรุ่งนี้คืนนี้อาจจะไม่ได้บันทึกอะไรมากนะครับเพราะว่ามืดเนี่ยจะใช้กล้องเป็นหลักแล้วก็เปิดฟังเพลงไปชิวๆโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เจอกันในเพียงเท่านี้ครับนั้นยังลงไม่ถึงไหนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอารถเล็กๆของผมทำเป็นเขาเรียกอะไรครับซุปเปอร์คาร์อะไรเงี้ยเป็นวิบาก
DIY นะให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหรือมาพักอาจจะลองขับในเลเวลแรกๆนะครับไต่สวนธรรมดาก็พอไม่ต้องถึงขั้นเข้าป่าแต่ว่าเส้นนี้นะครับเผื่อจะสวยกว่าเส้นที่เข้าไปในป่าอย่างนี้ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ค่ำคืนนี้ลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับเจอกันในคลิปต่อไปครับ